จะไม่คได้อะไรแต่ถ้าขึ้นวัดว่ากันว่าได้อยู่นะโดยเฉพาะตู้บริจาคไปดูกล้องวงจรปิดนะคะมาแล้วคะ่ะดุม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 มานะคะที่มันวัดนะวัดค่ะคือก็ไม่มีใครเฝ้าเพราะว่าเห็นเป็นวัดวัดใครจะเฝ้าเออแล้วก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากาามันก็ต้องตัวบาปตัวกรรมกันบ้างสิออแต่ก็คลุมตัวมาอย่างนี้นะคะ วัดอรัญเิกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทอันนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะคะที่โดนโจรขึ้นเนี่ยค่ะแล้วดูเขาทํายังไงรู้ไหมคะงัดค่ะตู้บริจาคนัดตู้บริจาคเลยใช่โโนี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่26ที่ผ่านมาน,นี้เองบางอย่างเอเดี๋ยวนะงัดหรือทุบเดี๋ยวดูนะมาหาตัวบังไว้นะคะทุบจะได้เหรอตู้บริจาคเออแต่ก็ได้เงินไปค่ะพี่กระปูได้เงินไปเท่าไหร่รู้ไหมคะครับ300บาท าสามร้บาทก็เอา300บาทก,ก็ยังเอาแต่ด้วยความเห็นว่าเอ๊ะ300บาทนี่แหละก็เลยมองซ้ายมองขวามองไปมองมาเอ๊มีพระพุทธรูปทองเหลืองนี่<ะ>อยเอกหนึ่งองค์นิมนพระไปด้วยเหรอนี่มนไปด้วยค่ะไปคุ้มครองนะคะอ้อาวปรากฏว่าาสรุปคือ300แล้วก็พระพุทธรูปทองเหลืองอีกหนึ่งองค์นะคะคไปแล้วค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ แกก็อุตส่าห์คุมหน้าคุมตาแลวค่ะ,ะใครเห็นก็แจ้งเบาะแสได้เลยนะคะวัดอรัญยิกจังหวัดชัยนาทครับไปฟังเสียงหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะคะีเราเองก็ไม่จะว่าไงพูดไม่ออกเพามันหลายเที่ยวแล้ว็นเบื่อหน่ายเต็มทีแล้วนี่มันได้ไปแจ้งความแล้วบอกก็แต่ขอร้องอย่าได้มาถ้าขาดหลืออะไรก็มาเอาที่อาจจะมาได้เงินเล็กน้อยนอนะหลวงพ่อบอกว่าเบื่อหน่ายมากโอ้ทุบเลยขึ้นมาแปดครั้งเนี่ยเออทุบทุบตู้บริจาค ทุบแล้วก็ล้วงเอาเงินคืออยากได้เงินหลวงพ่อบอกมาขอดีๆเออเออเดี๋ยวบริจาคให้เดี๋ยวทําบุญทําทานให้นะคะไม่ต้องมาทุบไม่ต้องมาทุบของไม่ต้องมาแงะใช่เข้าของเสียหายล่าสุดมีข่าวว่าบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยนะคะเตรียมรวบรวมเงินเอาไว้ซื้อเครื่องช็อตไฟฟ้ามาถวายท่านแล้วค่ะอหลวงพ่อจะเอามาช็อตใครอ่ะเดี๋ยวตายในวัดยังไงอ่ะ หลวงพ่อจะเป็นบาปไหมอ่ะเออเออคืออย่างนี้วัดเนี้ยมีหลวงพ่ออยู่รูปเดียวก็นั่นแหละกลัวจะเร็นอันต้ามาให้ช็อตแล้วจะโจอดนี่ไง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 ก็กลัวโจรมันจะเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตหลวงพ่อเนีมันจะเป็นแต่แต่ช็อตแบบนี้เขาบอกว่าแค่สรุปสลบใช่ไหมไม่ได้ตายใช่ไหมเครื่องช็อตอ่ะ เอามีพ้ารูปเดียวเลยเหรอครดบท่านวัดเนี่นะใช่ค่ะแล้วท่านอายุตั้งเจ็ดสิบอายุเจ็ดสิบห้าแล้วอะค่ะเอาอย่างนี้คุณกำพูไปบวชเพิ่มให้หน่อยสิจะได้ดูแลวัดเออเอาไหมล่ะมันยังบวชไม่ได้หรอกทำไมอะจิตใจยังไม่จิตใจยังไม่ห่วงสีกาเหรอคะโอ้ครับห่วงสีกาได้ยังไงคะพี่มหาคะโอ้ยจิตใจมันต้องมันต้องห่วงสีกาหรอคะมันต้องจิตจุ้ยจิตใจไม่มีจิตจุวย จิตใจต้องไม่มีห่วงเขาเรียกว่าเรายังมีห่วงออห่วงนูนห่วงนี่แหนห่วงพ่อห่วงแม่ที่แก่เท่าอันนั้นทาหาร <คน S 2> ละอันนั้นอสอละไม่เกี่ยวละ